ุกเฉินอันตรายต่อชีวิตแล้วทางต้นสังกัดบอกไม่ได้เปิดไม่ได้ต้องไปเข้าระบบต้องให้นะครับเพราะขนาดฉุกเฉินไม่ดูแลเรายังให้เลยส่วนใหญ่จะอยู่ในม.95ถ้าเป็นประกาศก็จะถ้าเป็นหลักเกณฑ์อยู่ในข้อ1 1.3 และ 1.4 ขอให้ดูข้อ 1.3 และ 1.4 เป็นหลักแต่ถ้าเป็นประกาศม.95มี7ฉบับ77หน้านะครับถ้าเป็นประกาศอยู่ในข้อ7ข้อ8นะฮะให้ดูเปลี่ยนเนี่ยให้เข้าใจนะฮะจะได้เวลาใช้ผู้มีสิทธิ์มาขอใช้สิทธิ์จะได้เปิดได้ถูกต้องนะครับส่วนรายการเนี่ยรายการที่มีสามสิบมาหน้าไม่ต้องไปดูครับเพราะมันจะอยู่ในระบบก็ซึ่งทางกสช.จะเป็นคนคีย์เข้าลงที่ไหนก็เป็นคนดูนะครับเราดูเจ็ดหน้าแรกนะครับดูรายการให้ถูกต้องอัตราก็อย่างที่บอกครับ1,500 บาทต่อแท่งครับไม่ใช่เอาดูนะครับสาระสำคัญของกิจการของ5 สายนะครับการรักษาพยาบาลให้รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่ผมบอกตอนแรกว่าคือการรักษาพยาบาลนะครับแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดพอเรายังไม่กำหนดการสร้างเสริมสุขภาพที่บุคคลในครอบครัวได้แต่ตรวจสุขภาพจากตีนได้ก็ยังไม่มีจนกว่าที่เราจะกำหนดมานะครับการป้องกันโรคก็เช่นกันครับฉีดวัคซีนที่ถือเป็นการป้องกันโรคนะครับวัคซีนที่เราหยอดตาเด็กแรกเกิดในอะไรต่างๆหยอดอันนั้นเบิกจ่ายที่ไหนครับวัคซีนเหล่านั้นเพราะกรมกิจการป้องกันโรคตอนแรกเราไม่ให้ให้เบิกจ่ายได้ต่อกสช.ที่ว่าเขาจะให้งบโรงพยาบาลต่างๆในการหยอดยาอยู่แล้วต่อกสช.เราไม่ต้องไปเบิกเลยเขาจะจัดการให้บริการฟรีให้กับประชาชนนะครับแต่ป้องกันโรคของเราเนี่ยเดิมเราไม่ให้การป้องกันโรคไม่ถึงเป็นการรักษาใช่ไหมครับคนก็ยังถามว่าอ้าวแล้วป้องกันบาดทะยานกี่เปอร์เซ็นต์ป้องกันบาดทะยานเบิกไม่เบิกได้ใช่ไหมฮะบาดทะยานเบิกได้ที่สุนัขบ้าเบิกได้อันนี้ก็ป้องกันโรคทำไมเบิกได้จริงๆมีบาดแผลทำร่างกายนะฮะมีบาดแผลร่างกายแล้วก็รักษาไวรัสที่เข้าสู่ร่างกายนะครับจึงเป็นการรักษาไม่ได้เป็นการป้องกันโรคแต่ก็คำว่าฟีดก็เลยดูกันเป็นการป้องกันจริงๆไม่ใช่แต่ปัจจุบันป้องกันโรคเราให้ด้วยนะเราเขียนหลักเกณฑ์ไว้นะฮะเห็นเปิดประตูไว้อีกแล้วเปิดรั้วไว้แต่ยังไม่เปิดประตูบ้านให้รออะไรครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์จากไข้หวัด2009เมื่อแบบไข้หวัด2009เราไม่สามารถดูแลและแก้ไขได้ในการที่ได้ให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด2009นะฮะตอนนั้นเราติดด้วยกฎระเบียบปี2523ไม่สามารถกำหนดได้ก็เลยได้บทเรียนมาเก็บเปิดแล้วเกิดปีไข้หวัด2015 2016มาเราออกประกาศได้เลยให้ฉีดวัคซีนได้กับผู้ติดของเราแต่ตอนนี้พอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่ออกเกณฑ์มาเพราะว่ามันเป็นการป้องกันโรคสถานพยาบาลเดิมเรากำหนดว่าเฉพาะกองนักอะไรเนี้ยให้เบิกต้องเป็นไปตามระเบียบราชการแผ่นดินจะเบิกได้ใช่ไหมแต่ว่าสถานพยาบาลราชการแต่ปัจจุบันมหาลัยของรัฐสถานพยาบาลที่อยู่ในมหาลัยของรัฐเนี่ยเราให้เบิกได้แล้วนะเป็นเรื่องของราชการก็อย่างของราชภัฏต่างๆอะไรนี้นะฮะของแต่ขอย้ำนิดเดียวว่าต้องเป็นสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขแค่นั้นเองพอเขาเป็นสถานบ้านอยู่ในมหาวิทยาลัยเปิดได้หมดเลยนะครับการส่งต่อผู้ป่วยอันนี้จะไม่เหมือนกับที่ว่าส่งจากเอกชนไปรัฐในกรณีจำหน่ายผู้ป่วยซึ่งแค่สิทธิเอกชนนะฮะอันนี้เป็นจากรัฐไปรัฐขอย้ำว่าต้องจากรัฐไปรัฐนะตามม.76ก็คือเป็นการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐที่1ไปโรงพยาบาลรัฐที่2นะฮะเราคิดค่าเซตอัพค่าตัวค่ารถถูกเก็บ500 บาทระยะทางก็คือ1กิโลเท่ากับ1กิโลเมตรเท่ากับ4 บาทแต่เราคิดไปกลับให้เลยคุณจะไปทางไหนก็แล้วแต่เราคิดไปกลับให้เลยโดยคุณต่อเข้าไปเลยทีนี้รถที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยเพราะเป็นการส่งต่อจากโรงพยาบาลรัฐเป็นรัฐเกิดก็เอารถเอกชนมาส่งต่อผู้ป่วยจากรัฐเป็นรัฐได้นะครับได้ครับได้นะครับแต่โรงพยาบาลรัฐแรกจะต้องเป็นคนขี่เข้าไปในโปรแกรมไม่ใช่โปรแกรมอีเคขี่ได้อันนี้ที่เราไม่รู้ว่าทำไมส่งต่อผู้ป่วยเพราะไม่มีใบเสร็จเบิกเราให้เบิกในระบบโรงพยาบาลจะเป็นคนขี่เบิกในระบบงานรัฐที่1ถ้ารัฐที่1ไม่กินรัฐที่2เนี่ยมันเป็นกี่นี่ถ้าไปแล้วเสียชีวิตกลางทางครับเบิกได้อันนี้จะอยู่ในวอร์ด76เลยเดี๋ยวพอไปอ่านจะเข้าใจ
ได้นะครับเราก็จะให้เพราะว่าแม้ปกติเนี่ยโรงพยาบาลรัฐที่สองจะต้องเป็นคนรับใช่ไหมฮะต้องเป็นคนรับผู้ป่วยแต่ถ้าเกิดเกิดยุติการมากลับมาการไร้ทางแล้วนะครับเราก็ให้นะถือว่าเป็นกรณียกเว้นถ้าเสียชีวิตก็ให้เปิดต้องไม่ได้ก็ต้องจัดรับเป็นรับเท่านั้นถ้าจัดบ้านมารับก็ไม่ได้ก็เหมือนเอกชนนะถ้าจะป่วยผู้เสียเอกชนก็ได้แต่จากเอกชนจำหน่ายก็ตัวโรงพยาบาลรับเท่านั้นถ้าจากเอกชนไม่เอกชนก็ไม่ได้เนี่ยครับมาตรา5วรรค2บอกว่าผู้มีสิทธิ์มีหน้าที่รายงานข้อมูลของตัวเองเราต้องรายงานข้อมูลของเราให้ถูกต้องครบถ้วนเลยนะฮะไม่งั้นในทะเบียนเนี่ยจะไม่รับผิดชอบแล้วเพราะว่าเรามีหน้าที่พอเรามีหน้าที่แล้วเราไม่ทำเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตัวการที่ถูกต้องก็เหมือนอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าปี53เรากำหนดหลักเกณฑ์แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะต้องรับผิดชอบท่านที่ว่าท่านเชิญสอบก็พอนะแต่ตั้งแต่ปี53เนี่ยว่าสองบังคับแล้วว่าท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านไม่แจ้งท่านจะบอกว่าท่านให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบ้างตัวท่านก็ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ปี53เหมือนกันก็ไม่พ้นหรอกฮะก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่เราต้องทำหน้าที่จึงจะได้สิทธิ์ที่ถูกต้องผ่านข้อมูลนี้มันจะเชื่อมอยู่กับประเด็นงานด้วยมันก็จะมีผลนะครับมาตรา8วงเล็บ2หิ้วกระเป๋าเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้อยู่ใน30โรงพยาบาลที่ทำ MOU กับกรมพิการเดิมมี32ครับปัจจุบันเหลือ30และเรากำลังเชิญชวนตอนนี้เรากำลังเชิญชวนเพื่อจะให้เข้ามาร่วมตอนนี้มีอยู่ทั่วประเทศนะมีตัวใหญ่จะเป็นพวกสุขมิตรสุขมิตรแล้วก็เกษตรล่านะครับเปาโลนะครับจะมีตั้งแต่เชียงใหม่ยันสุราษฎร์เลยนะยันใต้เลยที่ประธานเป็นมืออยู่กับเราแต่เฉพาะรหัสนะรหัสอัตการก็คือจะมี77รหัสอัตการและบางโรงพยาบาลเนี่ยทำแค่15รหัสบ้างติดรหัสบ้างแต่ที่สำคัญที่สุดเลยทุกท่านจะได้ใช้สิทธิ์แน่ก็คือข้อบุตรจะมีทุกโรงพยาบาลที่ทำเป็นมืออยู่กับเรานะท่านสามารถเปิดดูในเว็บไซต์กรมพิการที่ผมแนะนำตอนแรกครับเปิดเข้าไปดูได้ก็จะรู้ว่าเนี่ยตัวโรงพยาบาลเนี่ยสมมติข้อบุตรแล้วกันนะข้อบุญเนี่ยโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรมการสมมติจ่ายให้ทุกโรงพยาบาล 7,000 บาทท่านต้องจ่ายร่วมเท่าไหร่มงกุฎวัฒนะอาจจะต้องจ่ายร่วมอีก 1,000 บาทแต่พอไปอีกโรงพยาบาลเป็นพยาบาล2อาจจะจ่ายร่วมแค่ 7,000 บาทท่านก็เลือกเอาว่าจะหิ้วกระเป๋าเข้าโรงพยาบาลไหนในการข้อบุญเนี่ยครับเราก็เลยบอกว่าเป็นบอที่เราภูมิใจกับหนึ่งว่าหิ้วกระเป๋าเข้าโรงพยาบาลเอกชนได้นะแต่เฉพาะรหัสอัตการโรคและเฉพาะโรงพยาบาลที่ทำเอโบลูกับกรมพิการตอนนี้เราเชิญชวนอยู่แล้วก็เพิ่มโรคให้นะฮะเพิ่มผ่านการโรคเพื่อจะได้ขยายสิทธิ์ให้ท่านนะฮะได้เข้ามาด้วยอย่างที่บอกครับว่าอยากทำฟันเราก็ขยายไปตามโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็คลินิกแต่อยู่ในอัตราที่กำหนดก็คือในแปดรายการที่เรากำหนดเรื่องตำแหน่งไว้ก็เพิ่มช่องทางในการเข้ารักษานะครับอันนี้ก็เป็นจ่ายในระบบ DID นะแต่ท่านจ่ายเกินส่วนเกินไปเสร็จให้เขาไปสามารถมาเบิกได้นะท่านต้องดูนิดนึงเวลามีไปเสร็จโรงพยาบาลเอกชนมาว่าเป็นกรณีจุดเปิดจุดเจ็บกินหรือเป็นกรณี MOU นะถ้าเป็น MOU มาเบิกไม่ได้นะครแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีจุดเปลี่ยนวิกฤตเร่งด่วนหรือจุดเปลี่ยนเรื่องแรงมาเบิกได้ตามหลักข้อ5ที่สำคัญเลยก็ต้องมีใบรับรองแพทย์นะถ้าเป็นจุดเปลี่ยนวิกฤตเร่งด่วนไม่รุนแรงก็ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าการปฏิเสธติดจากสปสช.เราลงได้ว่าถ้ามีถ้าไม่มีก็ได้นะถ้ามีเนี่ยก็เอามาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแต่ต้องมีสื่อรับรองแพทย์อยู่ในข้อ7ข้อ8แล้วก็มีจุดสามจุดสี่ที่ผมบอกตอนแรกครับมาตรา 9ก็กรณีเดิมเนี่ยจะมีผมยกตัวอย่างนะครับผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์จนสิ้นสุดกระบวนการรักษาพยาบาลในครั้งคราวนั้นเดิมมีข้าราชการตำรวจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปปฏิบัติหน้าที่สมมติไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่หนึ่งนะฮะไปถูกยิงมาถูกยิงคุณแม่คุณคนเองครอบครัวพวกแต่ติดลูกเนี่ยลูกเป็นจะออกติดใช่ไหมช็อก
จอก็เข้าโรงพยาบาลในวันเดียวกับลูกเลยตัวที่1ของก็เลยนะครับพอวันที่2ลูกเจ้าของติดเสียชีวิตก็เสียชีวิตปุ๊บมันก็ป่วยเป็นไงครับเสียติดไปด้วยหมดติดไปเลยหมดติดตามที่บอกติดไปเห็นไหมฮะพอหมดติดไปปุ๊บทำไงแล้ววันที่3ที่4ที่5แม่ยังรักษาอยู่เลยเนี่ยครับเป็นเหตุที่มาที่ไปในมาตรา9ว่าให้รักษาอยู่จนสิ้นสุดกระบวนการรักษาพยาบาลในคราวนั้นถ้ารักษาต่อไปจนสิ้นสุดแล้วออกดิจาร์ดพิจารณาออกจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาเข้าใหม่เนี่ยเบิกได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นได้แค่สิ้นสุดกระบวนการรักษาก็เหมือนอย่างกรณีที่ว่าผู้มีสิทธิ์บุตรราชการอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะฮะจะหมดสิทธิ์นะแต่ก่อนหน้านั้น19ปีกว่าเข้ารักษาผู้ป่วยแล้วต่อเนื่องและค่าไป20ปี2วัน3วันเนี่ยให้เดิมเราตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอน20ปีใช่ไหมฮะปัจจุบันก็ให้จนสิ้นสุดกระบวนการรักษาพยาบาลในการเป็นที่มาของมาตรา9อย่าไปตัดส่วนมาตรา9เดิมนะ9เดิมนี้จะมาใหม่เป็นมาตรา10มาตรา10เราขอแก้ไขเพื่อจะให้ผู้มีสิทธิ์ของเราเนี่ยบวกเพื่อให้กับบุคคลครอบครัวของเราได้ด้วยใช่ไหมแต่ทางกิจการไม่ยอมเลยต้องแจกออกมาเป็น3วรรคนะฮะวรรคที่1ก็คือผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นด้วยให้เลือกว่าจะใช้สิทธิจากหน่วยงานใดพอเข้าใจนะครับอย่างสมมติท่านขยันท่านไปทำงานพาร์ทไทม์นะฮะไปทำงานประจำก็โดนบริษัทบังคับให้ทำประกันสังคมเป็นผู้ประกันตนตามระเบียบของประกันสังคมนะฮะบังคับเราก็ต้องมี12สิทธิ์12สิทธิ์ได้โดยการที่ว่าเราทำงานให้กับราชการเราได้1สิทธิ์จากการที่เราทำงานให้ราชการคือ1สิทธิ์หลักเลขสิทธิ์หลักนะ1สิทธิ์หลักและได้อีก1สิทธิ์หลักจากการที่เราทำงานให้กับบริษัทที่บังคับให้มีสิทธิ์จากประกันสังคมเพราะว่าเราต้องจ่ายเงินสมทบนายจ้างก็สมทบกับเราเราจ่ายนายจ้างจ่ายสมทบนั้นเราจะมีสิทธิ์หลักจากราชการ1สิทธิ์แล้วมีสิทธิ์หลักจากประกันสังคมอีก1สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกสิทธิ์ได้ว่าสามารถตัดสินได้ว่าเราจะใช้สิทธิ์หลักใดหลักหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นกิจเป็นข้าการวันแรกแต่ประกันสังคมยังผู้กองอีก6เดือนเบลเนี่ยทำให้ข้าการเราใน6เดือนนั้นน่ะไม่ได้สิทธิ์เลยข้าการใหม่ของเรานะแต่บุคคลในครอบครัวได้แล้วเพราะว่าสิทธิ์ของผู้ประกันตนเป็นผู้กองไปถึงผู้บุคคลครอบครัวนะเพราะฉะนั้นข้าการวันแรกเนี่ยตอนเบลเนี่ยไม่ระเบียบ2523ไม่มีสิทธิ์แต่ต้องให้ผู้กองอีก6เดือนก่อนที่จะมีสิทธิ์แต่ปัจจุบันมีสิทธิ์เลยตั้งแต่วันแรกแล้วแปลกใจแล้วบางทีใครการวันแรกไม่รู้เลยทำไมมีสิทธิ์ใครการนะก็เราไม่รอให้เลือกกรมการเลือกให้ก่อนเลยแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์คุณมาเปลี่ยนแปลงได้ทุกเดือนตุลาคมของทุกปีนะฮะทุกเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับบิ๊กอะไรนะครับก็ทำจะอยู่ในท้ายวาระ79อยู่377วาระ77นะทำบันทึกแจ้งมาเลยผ่านต้นสังกัดเลยว่าขอเปลี่ยนแปลงแค่สิทธิ์เปลี่ยนแปลงแค่สิทธิ์การต้มนะฮะบางคนบอกว่าใช้การควบบางส่วนดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจเราต้องใช้ไปจนครบปีนะใช้จนครบปีแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนได้ทุกเดือนตุลาคมทุกปีบางคนใช้เดือนหนึ่งไปใช้การควบอีกเดือนหนึ่งจะมาใช้ราชการไม่ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วต้องใช้ให้ครบปีนะครับสรุปก็คือสิทธิ์หลักกับสิทธิ์หลักเลือกหลักได้หลักหนึ่งนะฮะถ้าท่านไม่เลือกกรมธิการเลือกให้ใช้สิทธิ์กรมธิการได้ทุกเก็บไปดูแลด้วยซึ่งที่ทางเวลาไปขึ้นเวทีร่วมสามกองทุนนะขอพยายามจะให้กรมธิการกองทุนจริงจริงเราพิจารณาการนะแต่เราพูดสามกองทุนตลอดก็มีการกงมีสุขภาพแห่งชาติแล้วก็กรมกิจการเราขึ้นไปถึงก็โจมตีว่าเราเปิดข้าวห้องก็ได้สุดเสียไม่รุนแรงก็ได้จริงๆของเขาก็ได้แต่เขาต้องออกหลักเกณฑ์ก็คือตามกมาตรา7ของสุขภาพแห่งชาติและถ้าที่เกิดของประกันสังคมเขาก็7ต่อชั่วโมงใช้ได้ต้องมีเขาอยู่แต่ของเราเป็นผู้ประกันมากกว่าเราก็เลยโจมตีกรมกิจการว่าเหลื่อมล้ำสิทธิ์คือเราจะใช้ว่าบูรณาการทำบูรณาอะไรที่ว่าลดร้อยต่อไม่เหลื่อมล้ำสิทธิ์แต่กรมธิการให้สิทธิ์ข้าราชการมากกว่าแต่เวลาไปขึ้นเวทีเนี่ยข้าราชการก็จะบอกว่าเขาอ่ะ
ยอมรับเงินเดือนน้อยๆนะแล้วเพื่อจะได้สิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลและตอนนี้ยังดุมยังสาวเนี่ยยังท่านที่ปรึกษาผมที่เพิ่งเกษียณไปนะฮะก็บอกว่าดูแลพี่ด้วยนะเพราะว่าต่อไปเงินเดือนพี่ก็ตำแหน่งพี่ก็ลดลงมาจากเงินเดือนแล้วก็อายุก็เยอะตอนปรึกษาไม่ได้ใช้แต่ตอนนี้จะเริ่มใช้แล้วยังไงก็ดูแลกันด้วยไม่อย่ามารอสิ่งกันนั้นพี่จะนำกระทรวงนะเพราะว่ามีพวกมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการนะของคนปีผู้เขียนเนี่ยตอนนี้จะพิทักษ์สิทธิ์มากเลยจะกระทรวงนะผมจะออกเองไม่ต้องเราก็จะต่อสู้ขึ้นศาลปกครองถึงบ้านเลยนะทุกคนนะครับก็คือตอนนี้เราก็สิทธิ์ข้าราชการเราก็จะให้เลือกสิทธิ์ได้ถ้าเป็นหลักๆนะแต่ต้องเป็นจากการทำงานของตัวเองนะถ้าอาศัยทิพย์ไม่ได้นะอาศัยทิพย์จะอยู่ในมาตราทิพย์ประกอบนะครับก็คือก็ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าตอนนี้นะที่สปสช.ผมไม่อยากจะพูดว่าเขาเข้าถึงรัฐบาลได้ดูรัฐบาลก่อนเราคือในแพทย์วินัยสวัสดีวอนเนี่ยเลขาสปสช.มันจะเข้าไปถึงครม.ปุ๊บก็จะเสนอรุ่นเสนอนี่เสนอแม้กระทั่งเอาเนี่ยไอ้168โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลในกลุ่มโรคหลักๆเนี่ยจะขอไปใช้ของเขาแต่เรายังไม่ยอมเลยนะให้ใช้กับสปสช.คือสำนักงานการตลาดประเทศเราก่อนเพื่อจะดูแลโรงพยาบาลใหญ่ๆไว้อยู่ในกลุ่มโรคที่เราดูแลแต่ของสปสช.เนี่ยมันจะดูแล800โรงพยาบาลซึ่งเป็นอยู่ต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะโรงพยาบาลเล็กๆซึ่งเขาอยากเอาตอมาทอเข้าแจกตรงในหลวงนั้นด้วยเขาเข้าไปเสนอทุกครม.ขอเป็นตัวกลางในการซื้อและแลกหาข้อมูลหาข้อมูลระบบโรงพยาบาลหรือการเก็บตัวติดเชื้อกินด้วยและตอนนี้เขาก็พยายามทำเรื่องไตเรื่องเอดเรื่องคนพิการซึ่งเขาคุยกับครม.ได้ก่อนเราทุกทีทางเราแจกไปจริงๆตอนเดิมเนี่ยทางสำนักงานการประเทศของเราเนี่ยวางระบบไว้เพื่อจะรองรับทั้งพันโรงพยาบาลอยู่แล้วที่จะดูแลแต่ทั้งนั้นขอไป800แล้วเราดูแค่168โรงพยาบาลแล้วทางอบต.ต่อก็เลยได้ใช้สิทธิ์ในระบบเองแต่ตรงพวกนี้ด้วยนะฮะก็เลยคือเราสู้ผมไม่ได้ในการเข้าถึงพูดเราเข้าถึงครม.ให้ก่อนก็มีข้าราชการทวงเยอะบอกว่าเขาสอบเข้ามาแล้วไม่ได้จับฉลากเข้ามาเราก็รู้สึกตรงนั้นนะฮะเพราะว่าขอพยานจะตื่นเราให้เข้าไปอยู่ในสายกองทุนแต่ยังไงก็สู้นะก็ไม่ยอมนะฮะก็ไม่ยอมเวลาไปขึ้นเวทีโดนจวกเรื่อยโดนทำทีท่านผู้บริหารทำไมโดนแรงจังเราขึ้นเวทียิ่งถ้าเป็นดีเบตเนี่ยนะโอ้โหไม่ได้นะครับฮะมาตราสิบว่าสองนะครับเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ติดฮะเป็นบุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวเนี่ยเป็นผู้อาศัยสิทธิ์นะก็มีสิทธิ์รองจากข้าราชการเรานะเขาเรียกสิทธิ์รองนะฮะแล้วมีสิทธิ์หลักการที่เขาได้ทำงานบริษัทโดนบังคับให้ทำประกันสังคมนะฮะทำประกันสังคมปุ๊บเขาก็จะมีสิทธิ์หลักจากการทำงานด้วยตัวเองก็คือสิทธิ์หลักจากประกันสังคมและสิทธิ์ที่อาศัยสิทธิ์ผู้สมรสที่เป็นข้าราชการเรียกว่าสิทธิ์รองเพราะนั้นมีหลักรองก็บังคับให้ใช้สิทธิ์หลักของตัวเองก่อนเนี่ยครับเป็นที่มาที่ว่าทำไมผู้สมรสข้าราชการจะต้องไปใช้สิทธิ์จากประกันสังคมก่อนเราพยายามต่อสู้นะครับพอดีเขาไม่ยอมเขาบอกว่าต่างกองทุนเนี่ยเหมือนเงินจากกระเป๋าของรัฐบาลเหมือนการสนับสนุนแต่ละกองทุนดังนั้นเมื่อตัวการข้าราชการก็ใช้เงินจากรัฐบาลประกันสังคมก็ใช้จากเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อมีสิทธิ์หลักจากประกันสังคมแล้วก็ต้องควรใช้สิทธิ์หลักจากประกันสังคมก่อนส่วนการสิทธิ์จึงจะมาใช้จากเรานี่ส่วนการติดขัดยังไงก็จะเคยสมมติยกตัวอย่างคำฟันในบทติดตามชั้นกรรมเนี่ยอุดฟันขูดปูนถอนฟันอะไรเงี้ยเราให้เบิกจากเป็นการรักษาได้ตามบทติดตามใช่ไหมฮะตามประกันสังคมให้ใช้ต่อครั้งต่อปีไม่เกิน600บาทครั้งละ300 300ปุ๊บส่วนที่เกินเนี่ยไปรับไปในว่าใช้สิทธิ์กรมธรรม์จากประกันสังคมพื้นที่ที่เรากัดอยู่นะฮะแล้วก็มาเบิกได้จากราชการค่าห้องเนี่ยเราจะมองว่าเป็นเหมาจ่ายนะครับของผมเป็นเหมาจ่ายของเราเป็นจ่ายตามจริงเพราะฉะนั้นค่าห้องจะไม่มันจะตีไม่ได้นะ
ของเหมาคือมันต้องจัดห้องรักษาให้หายเขาเหมาไปแล้วหัวละ2,900ใช่ไหมครับ2,900บาทในแต่ละจุดเนี่ยแล้วทีนี้โรงพยาบาลที่รับประกันสังคมจะต้องดูแลจนรักษาจนหายนี่เวลายาก็เหมือนกันที่ไม่ให้ตารางธรรมดาเราได้แต่ลิ้นนอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยมองว่าสิทธิราชการดูดีดูเหลื่อมล้ำอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นบุคคลในครอบครัวราชการแล้วต้องไม่ใช่แค่เหมือนลิ้นนอนสิจริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่ามันระบบต่างกันแต่ว่าความจ่ายแตกต่างกันประเด็นมีติดหลักกับติดรองต้องใช้ติดหลักตัวเองก่อนติดรองที่อาศัยติดเนี่ยอย่างกรณีข้อมูลประกันสังคมเนี่ยเราใช้ประกันสังคมไปอื่นสั่งแล้วเกิดขาดติดเนี่ยเราใช้ได้หรือไม่แล้วตอนนี้เราให้เข้าระบบตรวจแก่ตรงได้ด้วยต้องขอเลขอนุมัติแล้วก็จะมีเรื่องฟอกไตนี่ก็ประกันสังคมให้ครั้งละ1,500บาทต่อครั้งเราให้2,500บาทแล้วก็จะเห็นแท็บของตัวเราได้แล้วเราว่ามีวอ27นี้ให้ต้นสังกัดระดับกรมเป็นผู้อนุมัติให้กับคนตัวเองได้โดยไม่ต้องมาขอตกลงกับกรมสุขภาพเมื่อก่อนต้องมาขอตกลงปัจจุบันวอ27ให้ต้นสังกัดในระดับกรมนะจังหวัดตามระดับกรมและกรมอนุมัติใบหย่าเนี่ยเป็นหลักฐานในการเปิดได้นะฮะเป็นหลักฐานในการเดิมเนี่ยเราจะบอกต้องทะเบียนสมรสใช่ไหมของบิดามารดาทีนี้ใบหย่าเนี่ยก็คือว่าลาติกในฐานข้อมูลมันจะมีติ๊กว่าหย่าใบหย่าปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าบุตรเนี่ยยังไงก็เป็นลูกของพ่อที่หย่าจากแม่แล้วแม่ก็สามารถเอามายื่นเบิกได้ถ้าพ่อไม่ถ้าไม่อยู่ในระดับ1-3ใช่ไหมเอาไปยื่นจากพ่อได้อยู่ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดแม่เนี่ยมีสิทธิ์ของตัวเองใช่ไหมใช้จากใครก็ทำให้ใช้จากตรงนั้นแต่เราไม่จำเป็นว่าต้องเป็นบุคคลที่ว่าสลักหลังไว้ว่าเป็นอะไรอยู่ในว่าเป็นผู้ปกครองดูแลบุตรไม่จำเป็นนะครับหมายถึงว่าจะเปิดส่วนใหญ่ถ้าเราได้การเราก็เปิดกับพ่อนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราชการจีนเขาจะบอกว่ายังไม่แก้ไขกฎหมายแล้วนะมีสิทธิ์จากหน่วยงานอื่นให้ใช้จากหน่วยงานอื่นนั้นก่อนเพราะฉะนั้นแล้วก็จะผลักสิทธิ์เด็กก็จะลำบากแต่ถ้าเกิดเบิกจากวุฒิค่ารักษาพยาบาล20,000นะเบิกจากรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยมันยังไม่เกินใช่ไหมเบิกได้10,000เดียวอีก10,000ก็มาดูเหล็กราชการเบิกได้ก็คือไม่เกินจริงเบิกก็เท่ากับของมีสอบใช่ไหมมีสอบสิทธิ์ที่สามารถเบิกได้อันนี้จะอยู่ในสิบวักสามในกรณีที่มีบุตรหลายคนรับราชการหรือพ่อแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่และจะให้สิทธิ์เบิกให้ใครถ้าพ่อแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่เนี่ยเบิกใครเบิกไปเสร็จตอนนี้ผู้ป่วยรอบนะถ้าเป็นผู้ป่วยในเนี่ยใครทำฐานข้อมูลให้ลูกก่อนก็ใช้สิทธิ์มันจะแลนด์รอบเลยโชว์สิทธิ์มาก่อนใครทำก่อนใช้สิทธิ์ก่อนแต่ถ้าเป็นใบเสร็จผู้ป่วยรอบเนี่ยเราต้องแจ้งไปจะอยู่ใน W79หรือมีแบบฟอร์ม W79ตรงที่30กันยา5 บาทนะฮะก็คือแจ้งไปยังต้นสังกัดของอีกหน่วยหนึ่งสมมติของพ่อของพ่อนะฮะจะเบิกก็แจ้งทางต้นกระทำเลยว่าจะใช้สิทธิ์เบิกให้กับบุตรใบเสร็จผู้ป่วยนอกเนี่ยให้กับบุตรที่อยู่ต้นสังกัดที่หนึ่งนี้ของพ่อนี้แจ้งไปแล้วต้นสังกัดแม่ก็รับทราบก็ตัดสินต่อทำแค่ครั้งเดียวแหละแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแปลงไงก็ค่อยว่ากันดีค่อยทำยกเลิกเลยตอนรับทราบนะฮะได้ทำครั้งเดียวก็จะใช้ใบเสร็จผู้ป่วยนอกกับที่พ่อตลอดแต่ส่วนใหญ่ทางปฏิบัติไม่เห็นแอบแล้วต้นสังกัดใหม่ก็รู้ก็แอบเบิกตลอดหลักการก็ดีหลักการนะแต่พอแบบแนวปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้มีมากมายแล้วไม่มีการตรวจสอบอย่างเราต้องรอก็ส่วนใหญ่ก็เบิกไปมันก็มีพลาดโดยสุจริตกันมาตลอดจนให้เป๊ะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นไปไม่ได้ผมว่าก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าอย่างนี้ครับเราแต่หลักการเป็นอย่างนี้นะก็คืออันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยมาตรา42เนี่ยลูกข้าราชการเราเนี่ยปิดเทอมขยันพอปิดเทอมขยันเนี่ยก็เป็นตำนานสมมติบริษัทเซเว่นอีเลฟเว่นก็โดนทำให้ทำประกันของกรมใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเป็นผู้อาศัยสิทธิ์ของบิดานะบิดาที่เป็นข้าราชการข้าราชการทหารทหารตัวต่างนะก็ใช้สิทธิ์ของบิดาอยู่
นะเด็กเป็นภูมิแพ้ก็รับยาดีๆอยู่ยาในโรงพยาบาลนะอยู่ๆไปครับไปงานบริษัทเซเว่นก็ต้องมีติดประกันสังคมซึ่งเป็นสิทธิ์หลักของตัวเองต้องใช้สิทธิ์หลักพอใช้สิทธิ์หลักเด็กเป็นภูมิแพ้ยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลหน้าบัตรไม่ดีแล้วพอไม่ดีปุ๊บก็ลาออกใช่ไหมลาออกเด็กก็เปิดเทอมลาออกปุ๊บคุ้มคอย6เดือนเนี่ยฮะเด็กก็เลยได้รับยาไม่ดีไปอีก6เดือนมันเป็นช่องว่างกฎหมายที่เราพยายามแก้มันแก้ไม่ได้กลายเป็นว่าเขาบิดติดหลังของเขาเขาต้องแจ้งก่อนสิทธิ์รองที่ได้จากบิดาที่เป็นข้าราชการทหารต้องรอไปอีก6เดือนแล้วเด็กถึงภูมิแพ้ต้องรับยาต่อเนื่องก็เลยต้องไปเข้าโรงพยาบาลหน้าบัตรเนี่ยพยายามแก้นะแต่ทางกิจการไม่ยอมเราบอกว่าเงินกระเป๋าเรื่องอะไรของรัฐบาลแก้กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแค่นั้นผมมองอย่างนั้นครับมาตรการรักษาก็คือติดรอครับติดรอก็คือกรณีที่ว่าพ่อแม่เป็นข้าราชการหรือแม่ที่เป็นข้าราชการเนี่ยมีลูกเป็นข้าราชการแม่ที่เป็นผู้มีสิทธิ์เป็นบุคคลอาศัยสิทธิ์เนี่ยมีลูกเป็นข้าราชการหลายคนใช่ไหมกรณีไปเจอผู้ป่วยนอกใช่ไหมยกตัวอย่างเลยนะฮะอันที่เรื่องจริงลูกคนโตเนี่ยเป็นผู้พักผ่านและคุณแม่เนี่ยสแกนนิ้วก็รวบปวดใจตรงมาที่จังหวัดสุรินทร์ใช้สิทธิ์ปวดใจส่งลูกคนโตที่เป็นผู้พักผ่านมาโดยตลอดคือเข้าสแกนนิ้วแล้วแม้เป็นผู้ป่วยนอกก็เปิดได้ในรวบปวดใจตรงนะฮะทีนี้อยู่ๆลูกคนที่สองเกิดเก่งนะสอบข้าราชการกทมได้ข้าราชการกทมอยู่รอบหนึ่งจาก9ข้าราชการของเราที่เปิดใช่ไหมฮะทีนี้พอมีสิทธิ์เดิมเนี่ยมาตราเก้าบอกมีสิทธิ์จากหน่วยงานอื่นให้ใช้สิทธิ์จากหน่วยงานอื่นนั้นก่อนส่วนขาดจริงๆจะไม่ใช้จากเราใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้แก้กฎหมายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะผลักสิทธิ์ไปใช้กทมเลยลูกที่แม่ที่เคยเข้าใจตรงเลยไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทต้องเป็นจ่ายเงินแล้วเอาใบเสร็จมาให้ลูกคนที่สองที่เป็นข้าราชการกทมมาเปิดแต่ปัญหาที่ใหญ่หลวงสำหรับครอบครัวก็คือลูกคนที่สองเบิกได้ไม่เอาไปคืนแม่เคยไม่ต้องจ่ายใช่ไหมกลับต้องจ่ายแล้วไม่ได้เงินคืนนี่ฮะกรมการอยู่ไม่ได้แล้วต้องแก้เป็นมาตรา13ขึ้นมานะฮะก็คือติดรองให้เจ้าของสิทธิ์เป็นคนเลือกให้นี่ก็เป็นติดรองคือให้การสองฝ่ายลูกคนที่หนึ่งที่สองเป็นคนเลือกให้แต่ถ้าเป็นของกทมเราก็เลือกแจ้งเราว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งใครใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นให้การคนเลือกด้วยกันเราก็แจ้งไปต้นแก่ก่อนอีกส่วนนึงอีกของอาจจะเป็นลูกคนที่สองว่าจะให้ติดเกิดในระบบผู้ป่วยนอกให้กับแม่คนนี้เป็นเด็กคนนี้ก็คือต้องแจ้งไปตามจากความท้ายวันแบบ79นะฮะไม่ใช่ครับแก้ไขในกรณีที่ว่ามีลูกสองคนเป็นข้าราชการสมมตินะแล้วแม่เนี่ยจะใช้สิทธิ์ลูกคนไหนใช่ไหมครับถ้าจะใช้ไปเสร็จผู้ป่วยนอกเนี่ยจากลูกคนที่หนึ่งก็ต้องให้ลูกคนที่หนึ่งเนี่ยตามแก้ไว้ยังต้องการลูกคนที่สองและลูกคนที่สองก็ต้องการได้ตอบรับมาจะมีแบบฟอร์มอยู่ในความตัดสินใจแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยในไม่ต้องเลยแล้วผู้ป่วยในจะอยู่ในระบบอยู่แล้วก็แลนด์ด็อกเลยสรุปมาตรา10มาจากมาตรา9เดิมที่มีปัญหาแล้วครับเป็นหัวใจของกิจการรักษาพยาบาล2553เลยก็คือมีสิทธิ์หลักกับสิทธิ์หลักในสิทธิ์วรรคหนึ่งเพื่อสิทธิ์หลักในหลักหนึ่งอันต่อก็คือ10วรรค2มีหลักกับรองเลือกหลักนะฮะติดรองก็ส่วนขาดติดก็มาใช้ได้นะฮะแต่ต้นสังกัดอันต่อก็คือรองก็คือเจ้าของสิทธิ์เป็นคนเลือกไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์เลือกนะฮะไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเป็นคนเลือกเจ้าของสิทธิ์เป็นคนเลือกให้กับบุคคลในครอบครัวของตัวเองว่าคนใดเป็นคนเลือกใช้กับเจ้าของสิทธิ์ผู้ใดแล้วก็ตรวจแจ้งผู้นั้นนะฮะโดยทำหรือแจ้งไปยังต้นสังกัดของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับให้มีคือตอบรับประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพเปิดได้ทั้งสองทางเดิมเปิดไม่ได้มาตรา9บอกว่ามีสิทธิ์จากหน่วยงานอื่นให้ใช้จากหน่วยงานอื่นนั้นก่อนนะปัจจุบันเปิดได้ทั้งสองทางแต่ไม่เกิดค่ารักษาพยาบาลจริงที่จ่ายจริงสมมติค่าห้องอยู่แบบค่าห้องเป็นตัวอย่างง่ายเกิดค่าห้องเราซื้อประกันไว้ 2,000 ใช่ไหมแล้วเราเข้าโรงพยาบาลรับการรักษาเฉลี่ย 3,500 ต่อคืนเราเปิดจากประกันไปแล้ว 2,000